สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูข้าวผัดทูน่าไข่ดาวอาหารคลีนที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของหอมหัวใหญ่นำหอมหัวใหญ่มาหั่นเตาเตรียมแตงกวาที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำแตงกวามาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเตรียมในส่วนของกระเทียมนำของหนักมาทุบๆกระเทียมและนำเปลือกกระเทียมออกทิ้งไปหลังจากนั้นให้คุณใช้มีดหั่นกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆเตรียมในส่วนของทูน่ากระป๋องในน้ำแร่เตรียมต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเตรียมในส่วนของข้าวกล้องแช่เย็นวันนี้แม่ครัวมีแต่ข้าวขาวเตรียมน้ำมันมะพร้าวเตรียมไข่ดาวทอดแบบใช้น้ำมันน้อยเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะตั้งไปให้ร้อนและใส่น้ำมันมะพร้าวนิดหน่อยตามลงไปค่ะใส่กระเทียมผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ทูน่ากระป๋องที่เตรียมไว้ตำลงไปใส่ข้าวผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งข้าวร้อนปรุงรสข้าวผัดด้วยพริกไทยดำใส่ซีอิ๊วขาวแบบโลโซเดียมผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่หอมหัวใหญ่ใส่ต้นหอมผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งตักข้าวผัดที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่ถ้วยหลังจากนั้นให้นำข้าวผัดจัดวางใส่จานนำไข่ดาวที่เตรียมไว้วางตามลงไปค่ะนำแตงกวาตกแต่งด้านข้างเมนูข้าวผัดทูน่าไข่ดาวอาหารคลีนที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ